ัสดีครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่เกิดคำถามขึ้นมาฮะน้องการมีคนสงสัยว่าพี่ฉิมเนี่ยมีเลนตัวนึงเนี่ยไม่ยอมเอามาใช้ถ่ายรูปสักทีนึงใครเป็นคนถามคนในไลฟ์คนในไลฟ์ไม่ใช่อยู่ๆพี่ก็คิดขึ้นมาเองซึ่งกันเนี่ยเขาชอบเลนตัวนี้มากเขาชอบเลนตัวนี้มากเขาชอบเลนตัวนี้จริงๆนะฮะในลองอธิบายถึงความชอบของเลนตัวนี้สิแต่คนคนนั้นคืออย่าถามเลนตัวนี้นะเขาลองก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเฮ้ยแล้วมันใช้ถ่ายได้หรือเปล่าความสวยจะอยู่ที่นางแบบซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาถ่ายรูปเล่นในคาเฟ่กันพี่ฉิมอยากลองดูเฉยว่าถ่ายเลนเฮ้ยโอ้โหมันคือเลน200 600ครับไอ้ที่ถ่ายตอนนั้นนะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยมันอาจจะถ่ายได้ก็ได้ซึ่งถ้าเลนตัวนี้นะฮะกล้องที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น Sony A7 Mark IV ซึ่งน้องกันเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเลนตัวนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายไปที่ฮาบิโตะตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่ฉิมไม่เคยเอาเลนตัวนี้มาถ่ายหนูอีกเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นแล้วพี่ฉิมพูดเองจะลองถ่ายดูก่อนก็ได้ข้อสรุปว่ากันยอมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Trust Cafe นะก็ให้มั่นใจนะครับให้ Trust นะครับเฮ้ยเบื่อร้านชื่อ Trust ไงเราก็ต้อง Trust เราต้อง Trustไม่เราไม่ไปยืนไกลขนาดนั้นเลยหรอแน่นอนนี่ครับยืนไกลมากเลยหรอไกลสินึกถึงตอนไปถ่ายที่ฮาปิโตะดิอ่ะแต่เพื่อความเบานะฮะผมจะขอปลดตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้มันเบาเวลาถือนะฮะเราจะได้เป็นเลนส์ที่แบบคล่องตัวแล้วก็โลโกไฟล์เพราะว่าพี่อ่ะเวลาที่ไปถ่ายรูปในหลายๆที่เนี่ยอยากไปแบบดูโลโกไฟล์มากๆนี่พี่เอาง่ามนี้ออกปั๊บมันก็จะดูแบบเล็กๆเห็นไหมตอนนี้ก็ตัวบอดี้กับตัวเลนส์เนี่ยก็จะดูเล็กลงเยอะจะดูโลโกไฟล์มากๆแบบนี้ก็จะทำให้เราไม่เป็นจุดเด่นเวลาที่เราถ่ายรูปใช่ค่ะเนี่ยแค่ถ่ายที่คนหันมามองคือเราอ่ะต้องมีวิธีไว้ที่จะไม่ทำให้เราดูโดดเด่นเนี่ยซึ่งอันนี้นะf กว้างสุด 5.6 ใช่ไหมฮะสปีดชัตเตอร์ที่ใช้ก็1:200แล้วกันถ่ายกันในร้านเนี่ยแหละ ISO ก็ดันเข้าไปเบาๆนะฮะ 6,400เราจะลองถ่ายในร้านกันดูนะฮะลองดูกันสิว่าตรงที่กันบอกว่าแสงดีมากเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะไฟมันตกตรงหัวใช่ใช่แต่ว่าพี่ชิมก็ต้องยืนไกลนิดไกลนิดเดียวนั่นเองเคลียร์ของก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายเล่นกันดูนะครับว่าถ่ายในคาเฟ่เนี่ยจะเป็นยังไง ISO ดันไปประมาณ10,000ดีเอาแก้วมาเล่นหน่อยดิเนี่ยหันหน้ามองนี้นิดนึงสวยดีสปีดชัตเตอร์1:160นะครับจะได้ดัน ISO ไปไม่เยอะก็เป็น12,800ได้โอ้โหสบายสบายกันอยากเห็นมั้ยมาถ่ายเล่นในคาเฟ่ดูนะฮะการไปแบบโลโปรไฟล์เราประมาณไหนดูสวยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคุณโมเดลตัวสวยที่แสงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันจะเป็นเรื่องของการดูดฉากหลังออกมาเอ้ยอยากได้อีกอ่ะอยากได้อีกใช่ไหมนี่ไงติดใจแสงสวยใช่ไหมโลโปรไฟล์ไม่เกี่ยวแสงถ่ายที่200แล้วกันจะได้ไม่ต้องโหดมากสวยผมว่ากันน่าจะชอบนะครับเอาจริงๆนะแบบไม่กวนตีนนะผมว่ามันก็ไม่เลวนะอุ๊ยทีเผอชอบอ่ะทีเผอเห็นมั้ยมันได้อีกฟีลนึงนะอย่างที่เราไม่เคยถ่ายกันมาก่อนคือมันจะได้แบบมีฟีลทีเผอด้วยเพราะว่าไกลโคตรไกลเลยเออดีเห็นมั้ยนะยอมยังบอกแล้ว Trust Cafe กันน่ะอยากได้รูปเลยถูกมั้ยเอาไปลงเฟซเลยซึ่งดูมั้ยว่าโปรไฟล์ที่พี่ใช้ถ่ายเนี่ยพี่ใช้โปรไฟล์ที่ชื่อว่า Creative Look Portrait PT จริงๆอ่ะมันก็คือสามารถจะใช้ได้เลยกันอยากไปลงเฟซเลยใช่มั้ยได้เราเพียงแต่เข้าโปรแกรมใช่เอาไปแต่งแยกก่อนไปแต่งแยกเข้า Imaging Age นะครับแล้วก็เลือกรูปเลยง่ายๆ so easy ครับแสดงโอ้โหแต่แม่งสวยมากดูดิคือในระยะใกล้อย่างสวยอะมันมีฟีลลิ่งแค่คุณไม่เคยเห็นไอ้ภาพแบบนี้มาจากเลนแบบนี้มาก่อนไม่แต่ดูดิคือมองเห็นอะยังรู้เลยขนาดไกลๆนะกำแพงยังสวยเลยก็นี่ไงคุณมัวแต่กลัวว่ามันเป็นเลนถ่ายสัตว์มันมีคนให้ข้อมูลคุณผิดไงมันเป็นเลนถ่ายมนุษย์นี่แหละมันคือเลนถ่ายสัตว์มันคือเลนถ่ายมนุษย์มันคือเลนถ่ายฟุตบอลก็ได้นี่แต่ว่ามันอาจจะไปถ่ายแบบถ่ายฮิปโปได้ไปซูมไหนปิดยังการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะฮะเราก็เพียงแต่ว่ากดเข้าไปแบบนี้ Imaging Edge นะครับนี่คือปิดกล้องไปเลยนะแล้วก็กดเชื่อมได้ทั้งที่ปิดกล้องเด้อหรอหนูว่าไม่น่าได้นะดูแม่มันเชื่อมได้เพราะข้อที่1มันใช้บลูทูธกล้องมันยังส่งบลูทูธอยู่แต่พี่เปิด Wi-Fi มันต้องเปิดทั้ง Wi-Fi และบลูทูธที่มือถือนะความเร็วในการ transfer original file เลยนะ33ล้านเร็วเวอร์ปื๊ดอ่ะ33ล้านแต่ถ้าเป็นกล้องเก่านี่คือช้ามากเลยนะช้ากว่านี้ประมาณ
แต่เอาแค่ตอนกล้องเก่าอ่ะก็ถือว่าเร็วแล้วนะถ้าเทียบแบบชาวบ้านแถวช่องเขาอ่ะแต่พอเจอตัวนี้เข้าไปยิ่งเร็วอันนี้เร็วกว่าบ้าเลือดเลยแล้วไฟกล้องตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่ากล้องเก่าด้วยแต่ไม่รู้ไปทำมีท่าไหนมันเร็ววิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดแบบนี้ออริจินอลไฟเลยนะมีของกินเล่นด้วยจะจังเหมียนไม่น่าเรียกว่าของกินเล่นวันนั้นมาถ่ายสโนว์พอยพอดีเขามาก่อนไงเขาก็บอกพี่ชิมหนูกินอะไรเล่นๆรอก่อนนะพอมาถึงจาจังเหมียนเล่นมากเลยนะมันไม่ควรจะกินอะไรวะก่อนถ่ายรูปอะใช่ๆอันนี้แนะนำถ้ากินแค่น้ำก็ได้เลยแต่บางคนกินน้ำแล้วทำให้แบบว่ามีพุงเขาเรียกว่าพุงเพิ่มก็มีคือจริงๆอะกินให้น้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแต่ถ้าไม่กินเลยจะดีกว่าจะไม่ต้องมานั่งขมงขมแมวแนะนำกินน้ำเปล่าน้อยๆด้วยใช่เพราะถ้ากินเยอะก็ไปหัวมีแต่สถานที่นี้เขาเรียกวินเทจแบบออกแบบมาคล้ายๆเกาหลีไม่ให้ฟีลแบบเกาหลีที่ว่าแต่โดยรวมดีนะสถานที่ดีอ่ะส่งเสร็จแล้วแล้วส่งไปในไลน์ก็ได้มารับความร้อนเต็มที่ไปถ่ายข้างนอกเดี๋ยวค่อยส่งไฟทีงั้นนะเราจะไปแบบโลโปรไฟล์วิธีเก็บนะครับใส่ไว้ในกระเป๋า JMF ใช่ครับครับผมได้เลยครับอะไรอ่ะ FC เหรอครับถ่ายรูปมี FC ด้วยคู่แป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นมือสั่นรู้สั่นหมดแล้วว่าบูมแมลงบูมแมลงแล้วต้องทำไงครับแบบนี้นะอ๋อทุกดิ๊กมาแล้วเรามาดูดิ๊กกันขอบคุณครับครับครับไปเราจะไปกันแบบ low profile นะฮะอันนี้ก็คือซ่อนเอาไว้ในกระเป๋า JMF นะฮะเด็ดดีไปถ่ายกับชิงช้าชิงช้าไปเราถ่ายกับชิงช้ากันสปีดชัตเตอร์1ต่อ200 f 5.6 ISO 100นะครับถ่ายที่200ชิวๆบอกเลยว่าถอยไกลโคตรๆๆไกลอภิมหาไกลไปกันแบบเกาหลีนะฮะโคสอัพเทเล่เข้าไปดีถ่ายที่200เฮ้ยผมชอบที่ประมาณแบบมากกว่า200ป่ะสวยดีเรียกว่าไกลมากนะฮะไกลมากๆมากๆ มากๆอยากเห็นรูปใช่ป่ะมาเข้ามาดูในจุดที่มันไม่ร้อนดีกว่าอ่ะคุณกันฮะคุณลองดูให้ความรู้สึกแบบอุ๊ยนางเอกเกาหลีนางเอกเกาหลีเลยนะแล้วดูมิติภาพยังไงโอ้โหหน้าแบบหน้าไม่ให้มากเฮ้ยหน้าได้เฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าลองมากเลยนะอันนี้คือมันเป็นการลองใช้200 600อ่ะกับการถ่ายคาเฟ่ครั้งแรกเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคุณดูรูปแล้วคุณรู้สึกไงก็ถือว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกรีวิวที่แล้วแต่คือเจ้าของที่ว่าสถานที่ครั้งที่แล้วมันโล่งเกินอาจจะแบบไม่มีอะไรมาเกะกะในเฟรมไงก็เลยทำให้แบบภาพดูไม่สวยอะไรประมาณนี้อ๋อต้องอะไรเกะกะในเฟรมใช่ไหมใช่อะไรประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวลองถ่ายไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับว่าเฮ้ย200 600มุมไหนได้อีกได้ตรงไหนดีวะตรงนี้ไงแล้วคุณเอาไอ้กิ่งไม้นี่เดี๋ยวเราจะดูดไอ้กิ่งไม้นี่นะฮะดูดสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในภาพเราเลนส์น่ะมันมีความสามารถในการเทเล่มันจะดูดฉากหลังเข้ามาลองดูดเข้าไปเทเล่อารมณ์เหมือนแอบถ่ายดาราเกาหลีป่ะร้อนไม่ไหวแล้วเรามาดูกันนะฮะลองหมุนดูยังไงแอบถ่ายดาราเกาหลีป่ะจริงๆมันเป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายพวกแบบไอดอลนะเลนส์ตัวนี้หลายคนไปใช้ถ่ายไอดอลถ่ายดาราพวกติ่งเกาหลีต้องไปรับดาราที่สนามบินอะไรเงี้ยเข้าเทเล่เข้าไปได้ไงไกลได้ประมาณนี้อะไรประมาณนั้นสวยมากแบบมุมเหอะเห็นไหมมันได้มุมอย่างที่เราไม่เคยถ่ายมาก่อนเห็นปะแต่อะไรบ้างที่แล้วนี่ลบออกจากอันนั้นเลยก็ได้นะอย่าบ้าเหรอเฮ้ยสวยมากก็ถือว่าเหมือนแบบคอนเกรสตัวเองไปด้วยเลนอย่างกับบอลูนั่นแหละเห็นไหมคุณน่ะไปกลัวมันว่ามันเหมือนเลนถ่ายสัตว์จริงๆเขาใช้ถ่ายไอดอลกันทำไมมันมองไม่เห็นสวยวะเห็นดิอ่ะเดี๋ยวเราหามุมไปเรื่อยๆนะฮะสถานีรถไฟอันนี้นะฮะดีนะเนี่ยไอเลนฮูดเนี่ยมันเอาปักพื้นได้เนี่ยมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะไปสถานีรถไฟนะเออสวยดีถ่ายที่200ก็สวยนะขอถอยไกลเลยถอยอันนี้เลยถ่าย200โทรศัพท์โคตรอัพยังไม่สวยอยู่ชิดไอ้นี่ดีกว่ามุมยังเผลอบอกเลยว่าถ่ายเข้าไปโคตรซับ
ผมฟูแล้วเออนั่งนั่งนั่งเออนั่งแล้วเอาขาไปฝั่งนี้ก็ได้โอเคดีโอเคขอฝั่งนี้หน่อยจะถ่ายให้เห็นคำว่าทรัทคาเฟ่สีเขียวเดี๋ยวจะดูดเข้ามาเอ้ยแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบเมื่อกี้ก็ได้ลองเทสดูเทเล่เข้าไปเออดีสวยโคตรอัพโอเคมาลองไปถ่ายสนามบาสกันถ่าย200ไกลๆสวยโยนนิดนึงโยนเลยเออดีลองนั่งบนเก้าอี้กันตัวหน้าเออดีมากครอสอัพแค่ก็ทีนี้เดี๋ยวจะลองถ่ายบนไอ้นี่ดูนะฮะคุณรู้ไหมว่ากาแฟคุณเนี่ยละมันอุ่นแล้วทิ้งเหอะขอร้องมีแต่คนทักเรื่องเลนส์เอายาวคุยมาร้อนมากมาดูแดดเมืองไทยมันประเด็นนะที่อยากจะเล่าก็คือว่ามาที่ทรัสเนี่ยถ้าคุณอยากให้แสงมันออกเป็นแบบเกาหลีนะมันต้องเป็นแสงขาวผมจำได้ตอนที่ไปเกาหลีอะแสงมันจะขาวคุณกันเพราะงั้นคุณต้องมาถ่ายตอนประมาณบ่ายสามที่ประเทศไทยอะแสงมันจะขาวแต่มันร้อนโคตรแต่เราลืมเรื่องนั้นไปก่อนแต่ว่ามันจะได้แสงแบบเกาหลีเลยตั้งไว้บาลานซ์ไม่แบบเดย์ไลท์นะเวิร์กเวิร์กเออตามนั้นอะร้อนจนจะตายแล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายตรงนี้ดูนะได้กันอยากจะให้ถ่ายย้อนนะเออก็สวยนะไอเดียดีไปถ่ายอีกมุมนึงตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วเอาตรงนั้นจริงเหรอมันจะยืนบนไอ้นู่นเออสวยเออโอ้โหโบเก้งามอ่ะเฮ้ยยอมป่ะยอมไอเดียป่ะเดี๋ยวจะโคลสอัพนะขอโคลสอัพโคตรอัพโคตรอัพโคตรอัพไปอยู่ไกลบอกเลยลืมตาแทบไม่ขึ้นเออนั่งตรงนั้นอะโอเคโอเคอยากให้ถ่ายจากมุมไหนก็มาเองมุมนี้นะฮะมันถ่ายได้ทุกมุมจริงเออดีสวยเออนั่งนี่แหละเราควรจะเข้าห้องแอร์แป๊บนึงแล้วไปดูผลประกอบการกันตอนนี้ก็คือลืมตาไม่ขึ้นละลืมตาไม่ขึ้นข้างนึงเอาจริงๆนะฮะก็เวลาบ่ายสามเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ได้แสงสวยมากนะหน้าไหม้ไปข้างนึงแต่ว่าทรมานสุดจริงไอ้ความทรมานไม่ใช่อะไรเลยคือแบบแดดแรงอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วแต่ว่าไปนั่งตรงเหงื่อมาเข้าตาตอนนี้คือบอกเลยว่ามองไม่เห็นเราก็ไปถ่ายกันแบบโลโปรไฟล์นะเลนส์เล็กๆกล้องเล็กๆนะฮะไม่เป็นที่สังเกตกล้องมิเรอร์เลสนะฮะโซนเลนส์ก็หน้าสภาพนี่ไม่เหลือแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเรามาถ่ายแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะภาพอย่างที่คุณเห็นไปนะครับก็ยังคิดอยู่ดีนะฮะว่าช่วงเวลาบ่ายสามเนี่ยมันให้แสงแบบเกาหลีมากถ้าคุณมาที่ Trust Cafe นะฮะก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวก็คงถ่ายเก็บเล่นนู่นเล่นนี่นะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า